มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาดาวดิน14คนนะคะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการสนที่กำลังกับทหารนะคะก็ร่วมกันจับกลุ่มตัวนักศึกษาทั้ง14คนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมกันขึ้นมานะคะโดยมีการใช้กำลังปิดทางเข้าสวนเงินมีมานะคะสนที่กำลังปิดทางเข้าค่ะพร้อมทั้งมีหมายจับสารทหารเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มนักศึกษากลุ่มดาวดินและกลุ่มหน้าหอศิลป์ที่ทำกิจกรรมทั้ง14คนคือณตอนนี้นะคะเด็กนักศึกษาทั้ง14คนก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการของศาลทหารนะคะใน2ข้อหาก็คือร่วมกันมั่วสุมหรือว่าชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.และร่วมกันก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนก่อความไม่สงบในราชอาณาจักรตามมาตรา116ค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทยอยเข้าจับกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเล่นดนตรีเล่นปิงปองแล้วก็อ่านหนังสือทีละคนนะคะไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่ศาลทหารซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยมีประชาชนอ้างว่าเป็นชาวคลองสารประมาณ10คนที่มายืนถือป้ายประท้วงนักศึกษาบอกว่ามีคนบอกให้มาแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่ก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีใครจ้างมาหลังจากนั้นนักศึกษาก็ถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจมีชายชะกันสวมเสื้อสีฟ้านะคะที่คอยกำกับดูแลคนที่มาประท้วงก็ส่งสัญญาณหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เลิกการชุมนุมกันไปเบื้องต้นนักศึกษาทั้ง14คนแจ้งจะไม่ยื่นประกันตัวนะคะเพราะว่าทนายความบอกว่าการประกันตัวออกไปเนี่ยจะถือว่ายอมรับอำนาจของศาลทหารซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยประชาชนมากกว่า100คนก็ไปปักหลักให้กำลังใจนักศึกษาทั้ง14คนนะคะที่ศาลทหารค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ก็ตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดด้วยตั้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้นะคะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวกันอยู่